ที่กาญจนบุรีกองกำลังสุรสีสนธิกำลังจับกลุ่มแรงงานเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองพร้อมผู้นำพากว่า20รายจ่ายรายละ 15,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อคนเพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลพลตรีบรรยงทองน่วมผู้บังคับกองพลฐานราบที่9จึงให้เจ้าหน้าที่สนธิกำลังเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะการลักลอบข้ามมาดาชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายแรงงานจากประเทศอื่นเพื่อนบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกำลังสุรศรีกาญจนบุรีโดยเฉพาะกิจลาดย่าได้รับการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะมีกระบวนการนำผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจึงได้ทำการสนธิกำลังลาดตระเวนซุ่มตรวจจุดตรวจร่วมกับสถานีตำรวจภูธรฝ่ายปกครองและสาธารณสุขทำการจับกลุ่มบุคคลดังกล่าวซ้ำทำการจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลักลอบข้ามแดนมาโดยผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน4ครั้งผู้หลบหนีเข้าเมือง19คนเป็นชาย12คนเป็นหญิง7คนผู้ให้การช่วยเหลือซ่อนเร้นนำพาเป็นชาย2คนและจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าเสียค่าใช้จ่ายรายละ 15,000 บาทถึง 30,000 บาทต่อคนเดินทางมาจากเมาะลำไยย่างกุ้งพะโคยะไข่ประเทศเมียนมาโดยจะเข้าไปทำงานที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดระยองจังหวัดกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานครและจะทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้นไม่พบมีผู้อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนปรีชาไหลวาลินภาพข่าวสามารถเมฆเจดีรายงาน